ในฐานะพิธีกรหลักก่อนดูคุยแซ่บโชว์และในฐานะพิธีกรเสริมนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe กดทุกอย่างเลยค่ะสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับถึงเวลาแซ่บกันยามบ่ายกับเรา2คนแล้วนะครับที่คุยแซ่บโชว์ต้องผู้ชมเนี่ยเข้าสู่เซตใหม่ฉากใหม่และพิธีกรแต่ว่าอาจจะตลอดไปก็ได้นะคะถ้ามีพื้นที่ก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะวันนี้น้องบูมของเรานะครับ เป็นพิธีกรรับเชิญนั่นเองนะฮะแต่รู้อยู่แล้วใช่ไหมฟอร์แมตรายการที่เป็นยังไงค่ะเคยมาออกเคยมาออกมีความแซ่บในตัวเองอยู่ไหมใช่โอ้ปกติเอาจริงๆถ้าไม่ได้แซ่บไม่ได้ยืนตรงนี้นะคะพี่พีเคค่ะอ่ะถ้างั้นไปคุยเรื่องข่าวแรกกันก่อนเลยนะจากสนุก .com ว่าอย่างนี้คือมันเป็นเรื่องที่ดราม่าตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วถ้าคุณผู้ชมเห็นภาพนะก็คือคุณแม่เนี่ยคุณแม่สามีแม่ผัวเนี่ยเดินไปถึงแล้วเบิ้ลกระบาลลูกชายสั่งสอนตอนที่ลูกชายกำลังนั่งอยู่ข้างกับภรรยาว่าที่ภรรยาคนใหม่แล้วก็พระท่านกำลังสวดมนต์อยู่ซึ่งหลายคนก็งงว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าคือจริงๆแล้วต้องบอกก่อนเนี่ยคนเริ่มต้นคลิปเลยเนี่ยคือเป็นภรรยาเก่า เขามีการจดทะเบียนสมรสอย่างถูกกฎหมาย แล้วทีนี้มีข่าวระแคะระคายมาว่าสามีของเขาเนี่ยกำลังจะไปแต่งงานเฮ้ยสามีเราจะไปแต่งงานได้ยังไงซึ่งยังไม่ได้หย่ากับคนเดิมยังไม่ได้หย่ายังไม่ได้มีการหย่าใดๆเลยแต่อันนี้บุ้มชอบนะบุ้มชอบทีมแบบว่าแม่สามีกับลูกสะใภ้ที่เข้าขากันน่ะนึกออกมั้ยก็เลยไปร่วมงานแต่งแต่เขาอาจจะไม่ได้เชิญคุณแม่ก็เลยอ่ะสั่งสอนลูกโชว์ซะหน่อยว่าทําแบบนี้ได้ยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วมันต้องมีการหย่าก่อนถูกมั้ยก่อนที่คุณจะไปแต่งงานใหม่อ่ะแต่หลังจากที่ทุกเรื่องเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยจะบอกว่าภรรยาจะบอกภรรยาคนเดิมแล้วกันคนนี้เขาเขียนลงใน Facebook นะแล้วก็บอกว่าขอบคุณพี่ธัญญามากๆนะคะไม่คิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยจะได้รับกำลังใจจากดาราดังในดวงใจทีมเมียหลวงพี่ธัญญาเอาจริงๆในวงการต้องยกให้พี่ธัญญาแหละ เรื่องแบบว่าเบอร์หนึ่งอ่ะเพราะว่าก็ไม่มีใครเป็นที่หนึ่งแบบนี้แล้วจริงๆเขาเรียกว่าไม่มีใครโดนเหมือนธัญญา เอาอย่างนี้แล้วธัญญาเขียนกลับมาว่าไงพี่ธัญญานะคะเขาก็มีแบบว่าการแบบคือจริงๆแล้วคือเป็นข่าวก่อนนะเนาะแล้วทีเนี้ยเหมือนกับพี่ธัญญาเห็นข้อความพี่ธัญญาก็เลยแบบขอเป็นกำลังใจนะคะส่งต่อให้กับคุณจอยแล้วก็ครอบครัวด้วยสู้ๆนะคะชีวิตเนี่ยจริงยิ่งกว่าละครแล้วก็ทีมเมียหลวงเอาอย่างนี้พูดถึงธัญญาแล้วนะครับอยู่ในสายกับเราทีมงานครับเปิดฟอนต์ให้ใหญ่กว่านี้หน่อยนะอ้าวธัญญาสวัสดีสวัสดีค่ะพี่ธัญญาสวัสดีค่ะสวัสดีเมย์หลวงยิ่งหนึ่งก่อนอื่นคุณเห็นพวกเราปะเนี่ยเห็นได้เห็นฉากใหม่ยังประมาณแค่คออ่ะได้เห็นฉากใหม่ยังเห็นแล้วอันนี้ฉากเมื่อกี้เห็นในไลน์สวยมากเลยอยากมีตรงนั้นด้วยอ่ะแล้วยินดีด้วยคุณส้มด้วยกันละกันอ้าวถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับธัญญาตอนนั้นได้รู้ข่าวเรื่องเมียหลวงแล้วก็แม่สามีเนี่ยบุกทำลายงานแต่งสามีผู้ชายเนี่ยไปอยู่คนอื่นน่ะพอเห็นเองปั๊บรู้สึกยังไงโหเหมือนละครเลยอ่ะเหมือนแบบมันมีเรื่องราวแบบนี้ในชีวิตจริงด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเห็นแล้วอุ๊ยตายแล้วมีสายเข้าแป๊บนึงนะตัดกดทิ้งการมีสายเข้าทำไงดีอ่ะอย่ากดทิ้งสิกดวางสายเข้าเราต้องกดทิ้งใช่ไหมเดี๋ยวนะเอาโอเคแล้วธัญญาตรงเนี้ยรายการสดมันบอกขอรับสายก่อนได้ไหมธัญญาเห็นแล้วเป็นไงบ้างก็นั่นแหละแล้วเราก็เห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยแม่สามีนี่คือแบบโอ้โหเจ๋งมากเลยอ่ะเพราะตอนแรกเลยรู้ว่าคนที่ไปตกเนี่ยเป็นภรรยาค่ะแต่พอมันเป็นแม่สามีอ่ะเราเป็นรู้สึกว่าโอ้แม่นี่เจ๋งมากเลยอ่ะไม่เข้าข้างลูกไงเข้าข้างเมียหลวงใช่อ่ะแล้วถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับพี่ธัญญาพี่ธัญญาเนี่ยจะทำยังไงคะหรือว่าของพี่ธัญญาอาจจะหนักกว่าเราก็ไม่รู้นะไม่แน่อาจจะร้องไห้เป็นนางเอกหรือไม่ก็อาจจะพังงานเลยขอตอบได้ไหมในฐานะที่รู้จักธัญญามา5ปีเธอพังงานแน่นอนกับผมไม่มีคำว่ามานั่งร้องไห้สำหรับธัญญาของเรานะเดี๋ยวจะชวนพิธีกรคุยแซ่บไปพังงานนั่นไงเลยแล้วธัญญานี่ธัญญาได้มีโอกาสเจอกับน้องจอยที่เป็นเมียหลวงในข่าวปะยังค่ะยังไม่ได้เจอแต่อะไรรู้ไหมวันนี้จริงๆนัดไลฟ์กับเขาอ๋อเหรอกับจอยใช่ค่ะอ๋อเหรอเอาเลยอย่างเงี้ยวันนี้พอได้เจอน้องจอยเนี่ยจะบอกยังไงจะบอกว่าไงเขาคือนะตอนนี้ยังไม่ได้คิดเลยว่าจะคุยอะไรกับเขานะแต่ว่าเราก็อยากรู้ว่าความรู้สึกเขาตอนนั้นเป็นยังไงแล้วตอนนี้เป็นยังไงแล้วจะยังไงต่อกับชีวิตเขาในวันข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากรู้เหมือนกันนะแล้วสามีเขากลับบ้านหรือเปล่าได้คุยกับสามีหรือยังอะไรเงี้ยคือคำถามมันเยอะมากอะแล้วเราก็เชื่อว่า
ทุกคนก็คงจะมีคำถามอยากที่จะถามเขาอะจริงหลายคนก็คงจะอยากถามแล้วพี่ธัญญารู้สึกยังไงบ้างที่ตัวพี่เขาเองก็ส่งข้อความมาขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยอยู่ทีมพี่ธัญญาแล้วก็ได้กำลังใจจากพี่ธัญญาค่ะค่ะเราเห็นใจเขานะคือเข้าใจความรู้สึกเลยอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอยากที่จะให้กำลังใจเขาเพราะเราก็รู้ว่าคือคนมีลูกอะแล้วมาเจอเหตุการณ์แบบนี้มันบั่นทอนมากอะเอาอย่างนี้ธัญญาระหว่างที่เธอกดตัดสายที่เข้ามาอยู่เนี่ยนะให้กำลังใจให้กำลังใจกับสาวๆที่กำลังเจอเหตุการณ์อะสามีเจ้าชู้หรือว่าอาจจะโดนนอกใจอยู่ตอนนี้หน่อยก็อยากที่จะให้เข้มแข็งนะคะยิ่งถ้าเกิดมีลูกอะเข้มแข็งเพื่อลูกไว้จะทำอะไรคิดดีเพราะเราเชื่อว่าเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์แบบณเดี๋ยวนั้นนะบางทีมันสติมันไม่มีอ่ะสตินี่สำคัญสุดคือตั้งแต่เราผ่านมาเนี่ยรู้เลยว่าสติเนี่ยสำคัญที่สุดเลยอ่ะถ้ามีสติจะชนะทุกอย่างแต่ถ้าขาดสติจะแพ้ทุกอย่างแล้วอยากบอกอะไรหนุ่มๆไหมคะที่เขากำลังคิดจะทำแบบนั้นไม่ต้องมองพี่สิคุยกันธัญญาเขาคิดก็เลยทำแบบนั้นหรือว่ากำลังคบซ้อนอยู่บอกหนุ่มๆบอกไม่ได้ค่ะบอกไม่ได้จริงๆเพราะว่าคนที่เจ้าชู้อ่ะมันเจ้าชู้มันยากมากที่จะหายอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ต้องการที่จะมีสามีเจ้าชู้ก็ต้องไม่แต่งงานด้วยแต่แรกอ่ะเหรอเพราะถ้าแต่งไปแล้วการที่จะแก้นิสัยเขามันยากมากจริงเพราะเราเคยคิดที่จะแก้ใช่ไหมเรารู้ว่าแก้ไม่ได้ก็เลยช่างปล่อยไปเลยครับธัญญาไม่ต้องคิดแค่นับเงินดีกว่าธัญญาเชื่อพี่ใช่นับเงินเอาแล้วทีนี้ขอบคุณมากเลยนะขอบคุณนะคะว่าเมื่อไหร่แวะพิธีกรที่ฉากใหม่ของคุยแซ่บโชว์ด้วยนะขอบคุณนะคะขอบคุณการจากสนุก .com ด้วยกันละกันนะครับผมนี่ดูรายการคุยแซ่บโชว์เสร็จแล้วอย่าลืมนะคะ Subscribe สับตะไคร้นะคะแล้วก็โอ้โหติดตามกันนะฮะแล้วก็จุดๆๆๆมาโง่เรื่องนี้ไงแต่ทำเถอะค่ะ